ยังคงยืนยันในทางของตัวเองสำหรับเจนนี่รัชนกนะคะหลังได้มีการไลฟ์ชี้แจงแต่ไม่เคลียร์จนก้าวเกริกพลต้องประกาศกลางสื่อวอนเจ้าของค่ายคนดังนะออกมาพูดความจริงสักทีด้านของเจนนี่ก็ใช่ว่าจะยอมนะคะเธอรีบตอบโต้ผ่านรายการข่าวรายการหนึ่งว่าเธอไม่ได้โกงเงินใครส่วนเรื่องประเด็นเงิน500บาทเจนนี่เล่าว่าเธอจำไม่ได้ว่าจ่ายก้าวไปเท่าไหร่แต่ถ้าได้หลักหมื่นก็คงไม่จ่ายให้เขาเพียง500บาทแน่นอนพร้อมท้าให้ก้าวเนี่ยนะคะโชว์หลักฐานการโอนเงินด้วยในเรื่องของส่วนแบ่ง 70-30 เจนนี่ยืนยันเช่นเดิมว่าให้ไม่ได้เพราะก้าวไม่ใช่ศิลปินในสังกัดส่วนเรื่องการเซ็นสัญญาที่ตนยื่นข้อเสนอนั้นก้าวก็ไม่ได้เซ็นประกอบกับตอนที่คุยกับเธอนั้นเนี่ยเธอกำลังจัดการเรื่องของเอกสารการจดทะเบียนค่ายเพลงเพียงแต่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างด้านของกระแสศิลปินในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นมีการทยอยกันออกนั้นเธอก็เผยว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะเลือกทางเดินของตัวเองหากศิลปินไม่โอเคอยากไปรับงานเองก็ยินดีส่วนเรื่องยอดวิวขอสรุปสั้นๆว่าเวลาได้รับเงิน 91,000 บาทลงทุนไป 58,000 บาทเหลือเงิน 33,000 บาทหัก 30% เหลือเงิน 9,700 บาทเธอให้น้อง 10,000 บาทซึ่ง 10,000 บาทนี้ถือว่าเป็น 30% ที่จ่ายให้ศิลปินและทุกครั้งที่จ่ายก็มีหลักฐานชัดเจนสุดท้ายนะคะเจ้าของค่ายดังก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำนาบนหลังคนส่วนเรื่องการลบเพลงทาง YouTubeเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยเธอคงจะไม่ลบนะคะเพราะการที่จะทำให้เพลงได้รับ300ล้านยอดวิวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าจะให้ฟ้องให้ลบเนี่ยเธอก็พร้อมจะสู้ถึงที่สุดเช่นกันและฝากขอโทษไปยังทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทางคุณหนุ่มกรรชัยนะคะสำหรับคู่กรณีอย่างก้าวเกริกพลนั้นเจนนี่ก็เผยว่าพร้อมนัดสาบานต่อหน้าพระเพื่อให้แน่ชัดไปเลยว่าใครกันแน่ที่พูดไม่จริงขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ